ค่ะก็ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะวันนี้ฐานิศรนะคะก็จะขอมาเป็นตัวแทนของทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอางนะคะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวด้วยนวัตกรรมอนุภาคตัวพานำส่งสารสำคัญค่ะโดยวันนี้นะคะอนุภาคผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่จะพูดถึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาตินะคะเพราะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าธรรมชาติของเราเนี่ยมีความน่าสนใจและมหัศจรรย์มากนะคะอย่างพืชสมุนไพรต่างๆเนี่ยในต้นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นใบรากหรือลำต้นเนี่ยมันก็จะให้สารสำคัญที่มีความหลากหลายและมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่สูงมากนะคะรวมถึงมูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่มาจาก เครื่องสำอางที่มาจากธรรมชาตินะคะถ้าดูจาก เว็บไซต์ทางสถิติ Market and Market นะคะมูลค่าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มาจากธรรมชาติเนี่ยสูงถึง642ล้านเหรียญในปี2022และมีการทำนายด้วยว่าจะไปสูงถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะภายในปี2030นะคะและจากเว็บไซต์เดียวกันนะคะเขาก็ทำนายไว้อีกว่าใน growth rate ขนาดนี้ในช่วงปี10ปีนี้ 64% ของการเจริญเติบโตนั้นเนี่ยตลาดเนี่ยจะอยู่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือว่าในกลุ่มประเทศที่ประเทศไทยเราอยู่นะคะทีนี้ของประเทศไทยบ้างล่ะนะคะถ้าเราไปดูมาจากเว็บไซต์สถิติชื่อดัง Statista นะคะเขาประเมินค่ามูลค่าเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เตรียมจากสมุนไพรเนี่ยสูงถึง 95.16 ล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้เลยนะคะและอัตราการเติบโตเนี่ยค่อนข้างดีอยู่ที่ 6.41% ดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มาจากธรรมชาติเนี่ยจึงเป็นที่สนใจมากนะคะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของการเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มาจากสารสกัดสมุนไพรเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่นะคะหลักๆเลยก็คือเรื่องของแหล่งการปลูกนะคะที่ยังไม่แน่นอนเพียงแค่เราเปลี่ยนฤดูการปลูกเนี่ยปริมาณสารสำคัญการเก็บเกี่ยวดินหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีผลต่อปริมาณสารสำคัญที่มีส่วนในการออกฤทธิ์อย่างมากนะคะรวมถึงสารสำคัญในการออกฤทธิ์เองถ้าหากเรา purify หรือทำให้บริสุทธิ์ไม่ดีนั้นเนี่ยปริมาณในการออกฤทธิ์ทิศต่างๆหรือว่าความเป็นพิษก็อาจจะมีได้และที่สำคัญที่สุดนะคะก็เรื่องของความคงสภาพของสารสำคัญนั้นนะคะสารสำคัญเนี่ยมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับแสงสภาวะแวดล้อมและอากาศที่ร้อนมากของบ้านเรานะคะมันก็จะทำให้สารสำคัญเนี่ยสูญเสียไปได้และสุดท้ายนะคะความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์คุณภาพหรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผลิตในประเทศเนี่ยก็ยังเป็นที่ question หรือว่ายังเป็นที่สงสัยอยู่นะคะในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเราก็มีความพยายามที่จะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นขึ้นมานะคะโดยที่ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องของสมาร์ทฟาร์มิ่งมาก่อนทั้งเรื่องของการปลูกการเก็บข้อมูลต่างๆเข้ามาช่วยให้การปลูกเนี่ยมันดีขึ้นรวมถึงกระบวนการสกัดด้วยวิธีกรีนเอ็กซ์ทรัคชั่นการพิวริฟายให้ได้สารสำคัญที่ดีขึ้นนะคะแต่วันนี้อยากจะมานำเสนออีกเทคโนโลยีนึงที่เป็นเรื่องของการนำส่งให้สารสำคัญมันไปถึงเป้าหมายในการออกฤทธิ์ที่ดีขึ้นโดยเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยจะเรียกว่านาโนเอนแคปซูเลชันเทคโนโลยีหรือว่าเทคโนโลยีการกักเก็บในระดับนาโนค่ะทีนี้นาโนเอนแคปซูเลชันเทคโนโลยีคืออะไรล่ะถ้าเรามองลองจินตนาการง่ายๆนะคะเรามีสารสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องการนำส่งไปในร่างกายหรือนำส่งผ่านผิวหนังไปนะคะเราก็คือหาพาหนะหรือว่า carrier ให้กับมันนะคะหลักการสำคัญของเทคโนโลยีในการกักเก็บเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆก็คือ encapsulation matrix นะคะหรือว่าตัวห่อหุ้มหรือตัวภาชนะแล้วก็ตัว active ingredient ที่ในกรณีเนี้ยเราก็จะใช้เป็นสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเหมาะสมกับการนำมาเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางนะคะแต่เราจะทำเทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูเลชันไปทำไมล่ะนะคะข้อดีหลักๆของเทคโนโลยีนี้ก็คือว่าการโปรเทคชันอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าสารสกัดทางเวชสำอางเนี่ยหรือสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยมันค่อนข้างเปราะบางนะคะแล้วสภาวะแวดล้อมในประเทศไทยหรือการนำส่งไปขายในตลาดเนี่ยมันค่อนข้างต้องการการปกป้องการห่อหุ้มด้วยวัตถุต่างๆทำออกมาให้เป็นอนุภาคนาโนเนี่ยมันจะช่วยปกป้องสารสำคัญของเราจากสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงแล้วก็อันตรายเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยอนุภาคนาโนเองก็ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของสารสำคัญของเราได้นะคะเราสามารถควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญได้รวมไปถึงถ้ามองไปถึงวิทยาศาสตร์ลึกๆเนี่ยเราสามารถที่จะตกแต่งผิวของอนุภาคของเราได้ด้วยเพื่อให้มันไปถึงทาร์เก็ตที่เราต้องการให้มันไปออกฤทธิ์
นะคะแต่ว่าอีกส่วนนึงที่ทำให้อนุภาคนาโนนำส่งสารสำคัญของเราเนี่ยมีความสำคัญในผลิตภัณฑ์เวชสำอางหรือว่าเครื่องสำอางเนี่ยเพราะว่าถ้าเรามองผลิตภัณฑ์เวชสำอางเนี่ยเป้าหมายในการออกฤทธิ์จะอยู่ที่ผิวหนังนะคะซึ่งผิวหนังเนี่ยเป็นโครงสร้างหรืออวัยวะที่มีความซับซ้อนอย่างมากนะคะมันถูกสร้างมาเพื่อปกป้องเราจากสภาวะแวดล้อมข้างนอกมันคงไม่ยอมให้เราเอาสารข้างนอกเนี่ยเข้าไปในร่างกายได้ง่ายดายนักนะคะแต่ว่าอนุภาคนาโนหรืออนุภาคตัวพานำส่งสารสำคัญเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวช่วยหรือว่าเป็นตัวพาที่ดีที่จะนำเอาอนุภาคขนาดใหญ่ที่เราไม่สามารถทำให้มันซึมผ่านผิวหนังเข้าไปเนี่ยซึมผ่านผิวหนังเข้าไปได้ดีขึ้นแล้วก็ไปยังจุดออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เลยจะเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้อนุภาคนาโนนำส่งสารสำคัญมีประโยชน์สำหรับผลิตภัณฑ์ทางเวชสำอางนะคะทีนี้วันนี้นะคะก็อยากจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เราเตรียมขึ้นในแล็บนะคะเราจะเรียกอนุภาคเนี้ยว่าคอมบิโซมนะคะเนื่องจากมันเป็นคอมบิเนชันหรือว่ามันเป็นการรวมกันของสารสกัด3ชนิดนะคะก็คือหอมหัวใหญ่หรือหัวหอมใหญ่ก็ได้เรียกอะไรก็ได้ไม่ผิดนะคะแล้วก็มีเรื่องของโสมสารสกัดโสมแล้วก็สารสกัดของคาโมไมล์นะคะซึ่ง3ตัวเนี้ยมันมีคุณสมบัติแล้วก็มีฤทธิ์ที่สามารถที่จะนำมาใช้ในทางเวชสำอางได้แต่ถ้าเรานำมันมาใช้เดี่ยวๆเนี่ยบางทีฤทธิ์มันอาจจะไม่เพียงพอนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีแนวคิดไอเดียที่จะนำเอาสารสกัดทั้ง3ชนิดเนี่ยนะคะมารวมอยู่ในอนุภาคเดียวกันนะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยสารทั้ง3ชนิดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอามันมาผสมกันได้โดยตรงเนาะเพราะว่าคุณสมบัติทางเคมีการละลายต่างๆหรือความเข้ากันได้เนี่ยมันไม่เพียงพอเราก็เลยใช้เทคโนโลยีการกักเก็บระดับนาโนหรือว่านาโนแคริเออร์เนี่ยเข้ามาแล้วก็สร้างให้มาเป็นอนุภาคนาโนที่เรียกว่าคอมบิโซมเกิดขึ้นนะคะโดยคอมบิโซมคืออะไรนะคะคอมบิโซมเนี่ยจะมีพื้นฐานมาจากอนุภาคที่เราเรียกว่าลิโปโซมทุกท่านอาจจะเคยได้ยินลิโปโซมมาแล้วเพราะว่ามันเป็นอนุภาคที่ถูกใช้อยู่ในเครื่องสำอางตามตลาดโดยที่ลิโปโซมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีรากฐานสำคัญก็คือว่าเขาเลือกอนุภาคเขาเลือกไขมันนะคะหรือที่เราเรียกกันทางวิทยาศาสตร์ว่าฟอสโฟลิปิดมาทำสร้างให้มันเป็นอนุภาคหรือถุงน้ำในการบรรจุสารสำคัญโดยที่ฟอสโฟลิปิดเนี้ยมันมีความสำคัญอย่างนึงก็คือว่ามันมีความคล้ายคลึงกับผิวหนังของมนุษย์เราซึ่งมันจะทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยยินยอมให้อนุภาคของเราผ่านได้ดีขึ้นแต่คอมบิโซมของเราเนี่ยมีความพิเศษเพิ่มเติมก็คือว่าเรามีการเติมเอทานอลและสารที่เรียกว่าเอจแอคทิเวเตอร์ลงไปนะคะในตัวของอนุภาคด้วยซึ่งเอทานอลเองเนี่ยมันจะไปช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้างผิวหนังของเราชั่วคราวเพื่อให้เกิดการซึมผ่านของสารได้ดีขึ้นและส่วนของ Age Activator นะคะในฝั่งนี้เนี่ยมันจะทำให้อนุภาคของเรามีความยืดหยุ่นหรือว่าเกิดการ Deformation ได้แล้วก็แทรกซึมผ่านผิวหนังได้ดีขึ้นไปอีกเมื่อเทียบกับลิโปโซมธรรมดานอกจากนี้นะคะตัวคอมบิโซมของเราเนี่ยยังมีการกักเก็บของสารที่มีคุณสมบัติหลากหลายได้นะคะถ้าดูที่ตรงกลางของตัวอนุภาคนะคะจะเป็นโพรงอย่างหนึ่งนะคะที่เหมาะกับการกักเก็บสารที่มีความสามารถในการละลายน้ำที่ดีนะคะในขณะที่ตรงเชลของไขมันเนี่ยก็จะเหมาะกับการกักเก็บสารที่สามารถละลายในไขมันได้ดีดังนั้นมันเลยเป็นข้อดีที่เราเตรียมอนุภาคจากสารสกัดที่หลากหลายได้โดยตัวคอมบิโซมที่เราเตรียมขึ้นในห้องปฏิบัติการนะคะเราสามารถโหลดสารสำคัญที่เป็นสารสกัดหอมหัวใหญ่คาโมไมล์แล้วก็โสมเนี่ยได้ถึงอย่างละ 4% เลยทีเดียวนะคะแล้วก็สารสกัดที่เตรียมออกมาได้เนี่ยมีขนาดอนุภาคอยู่ที่ประมาณ200-300นาโนเมตรภาพที่เห็นอยู่ทางขวามือของจอนะคะจะเป็นภาพถ่ายอิเล็กตรอนนะคะของอนุภาคคอมบิโซมนะคะที่ประกอบด้วยสารสกัด3ชนิดค่ะขอโทษค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อเราเตรียมแล้วเราทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพแล้วนะคะเรายังได้มีการทดสอบคุณสมบัติทางชีวภาพด้วยนะคะโดยฤทธิ์แรกที่เราทำการทดสอบก็คือฤทธิ์ของการต้านอักเสบนะคะหรือ anti-inflammatory activity นะคะโดยฤทธิ์นี้เราจะทดสอบโดยหาความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่สามารถจะยับยั้งการอักเสบในเซลล์ทดลองเนี่ยได้ถึง 50% แปลง่ายๆก็คือตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งดีนะคะถ้าเห็นจากกราฟที่โชว์อยู่ทางขวามือจะเห็นได้ว่าสารสกัดหัวหอมอย่างเดียวคาโมมาอย่างเดียวแล้วก็โสมอย่างเดียวเนี่ยมีฤทธิ์ต้านอักเสบในระดับนึงแต่เมื่อนำมาอยู่ในอนุภาคนาโนเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าลดความเข้มข้นที่ใช้ทำให้เกิดฤทธิ์ต้านอักเสบเนี่ยได้อย่างมากและมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะต่อมานะคะ
เรายังได้ทำการทดสอบลิดต้านแบคทีเรียนะคะโดยแบคทีเรียที่เราเลือกมาทำการทดสอบเนี่ยจะเป็นแบคทีเรียที่เรียกว่าโพรพิโอนิแบคทีเรียมแอคเน่หรือที่ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วว่ามันเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดสิวนะคะโดยเราก็หาความเข้มข้นต่ำสุดที่สารของเราเนี่ยสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อและฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะคะจากผลการทดสอบนะคะก็พบว่าตัวอนุภาคคอมบิโซมนะคะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสิวและฆ่าเชื้อสิวได้ดีขึ้นนะคะในหลอดทดลองนะคะส่วนลิดอีกอันนึงที่เราทำการทดสอบนะคะขอโทษค่ะก็คือลิดต้านอนุมูลอิสระนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวสารสกัดหอมหัวใหญ่แล้วก็คาโมไมล์เนี่ยมีลิดต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างสูงมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวโสมเนี่ยมันจะไม่ได้เด่นเลยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแต่อย่างไรก็ตามการที่เตรียมอนุภาคสารสกัดทั้ง3มาอยู่ในอนุภาคคอมบิโซมเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการต้านอนุมูลอิสระได้ค่อนข้างดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นลิสต์ทางชีวภาพที่มีเวลานำเสนอให้ได้ดูสั้นๆนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งที่อยากนำเสนอในวันนี้ก็คือว่าตัวอนุภาคที่เราเตรียมขึ้นนะคะมีความเข้ากันได้ดีกับน้ำเป็นอย่างดีนะคะถึงแม้ว่าเราจะเพิ่มความเข้มข้นของอนุภาคลงไปในหลอดทดลองเนี่ยมากถึง 30% แต่ว่าสารละลายที่ได้เนี่ยก็มีความคงตัวที่ดีแล้วก็มีความถึงจะขุ่นแต่ว่าจะไม่มีตะกอนที่มองเห็นได้ชัดตกลงมาที่ก้นเลยนะคะและเรายังสามารถที่จะนำอนุภาคดังกล่าวเนี่ยมาเตรียมเป็นฟอร์มูลเลชันหรือว่าสูตรตำรับที่หลากหลายได้โดยยกตัวอย่างเช่น Essence หรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของน้ำตบนะคะพวก SK2 ต่างๆนะคะลองมาก็จะเป็นพวกครีมที่สามารถบรรจุสารสำคัญได้เพิ่มขึ้นเป็นเซรั่มแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นรูปแบบของไมโครคาเวียร์หรือที่เราจะเรียกมันว่าเม็ดบีดนะคะหน้าตาของเม็ดบีดเนี่ยจะเป็นลักษณะกลมๆคล้ายๆไข่ปลาที่เราทานซูชิกันอยู่เนาะแต่ว่าข้อดีของตัวไมโครคาเวียร์เลยเนี่ยก็คือจะสามารถโหลดสารสำคัญหรือว่าอนุภาคของเราเนี่ยได้ถึง 20-30% เลยทีเดียวก็อาจจะเป็นตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งในการเตรียมผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการต่างๆได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นแบบที่เราได้เตรียมขึ้นในห้องปฏิบัติการนะคะก็คือเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ถ้าทางผู้ประกอบการท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยให้กับเราได้นะคะแต่ถ้าหากตัวอนุภาคที่มานำเสนอในวันนี้อาจจะยังไม่ได้ถูกใจหรือตรงใจกับแผนธุรกิจของท่านนะคะจริงๆแล้วในทีมวิจัยของเราเนี่ยก็ยังมีอนุภาคนาโนมากมายที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการเอาไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของท่านได้นะคะตัวอย่างอนุภาคที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของอนุภาค CBD กระท่อมภูคาวหรือพวกถ้าเป็นกลุ่มผมก็จะเป็นเรื่องของใบหมี่บัวบกต่างๆนะคะถ้าเป็นกลุ่มของลดการอักเสบเอาไปใช้เป็นพวกครีมในการลดการอักเสบข้อก็จะเป็นขมิ้นไพรต่างๆแบบนี้อันนี้ถ้ามีความสนใจเดี๋ยวยังไงสามารถติดต่อได้แต่สุดท้ายแล้วถ้ายังไม่ถูกใจนะคะกับสิ่งที่เราเคยเตรียมไว้นะคะจริงๆแล้วความพร้อมของทางทีมวิจัยของเราเนี่ยก็ยังมีความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือผลักดันธุรกิจของท่านโดยการที่เราสามารถช่วยประเมินสมุนไพรคือถ้าผู้ประกอบการท่านใดมีสมุนไพรในใจนะคะแล้วเดินมาหาเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยทดสอบฤทธิ์ทั้งทางเคมีกายภาพรวมถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาให้ด้วยว่าสมุนไพรของท่านมีฤทธิ์จริงหรือเปล่านะคะนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะช่วยในการออกแบบแล้วก็ประเมินคุณสมบัติก็คืออยากเพิ่มมูลค่าทำเป็นอนุภาคนาโนเนี่ยทางเราก็สามารถทำได้มีอุปกรณ์มีความพร้อมมีทีมวิจัยที่มีความพร้อมต่างๆที่จะช่วยได้นะคะสุดท้ายนะคะก็อยากจะขอฝากข้อมูลการติดต่อไว้นะคะก็จะเป็นนักวิเคราะห์ที่ดูแลทีมวิจัยนะคะชื่อคุณบุษลินนะคะเดี๋ยวอยู่แถวนี้ด้วยยังไงถ้ามีคำถามยังไงใดๆก็สามารถถามแล้วก็ติดต่อหรืออีเมลมาพูดคุยกันได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณโอกาสของ R&D Pitching นะคะที่ให้มานำเสนอเทคโนโลยีที่อยู่ในห้องวิจัยและบางท่านอาจจะไม่ได้มีโอกาสรับรู้ยังไงก็หวังว่าถ้ามีโอกาสสักวันนึงก็ขอให้ทีมวิจัยได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของเราเนี่ยให้เติบโตไปพร้อมๆกันขอบคุณมากนะคะค่ะนะคะสำหรับหัวข้อแรกโอ้โหนะฮะเหมาะกับพวกเราที่เป็นสาวๆตรงนี้มากๆเลยนะคะดร.ทีนี้เราอยากจะทราบว่าด้านหน้าหรือว่าทุกท่านที่นั่งฟังอยู่มีใครสนใจอยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถยกมือได้เลยนะคะแสดงว่าวันนี้นะคะวันนี้ดร.พูดได้เข้าใจดีมากแต่ว่าถ้ายังไงแล้วเนี่ยช่องทางการติดต่ออันนี้สามารถติดต่อได้เมื่อสักครู่นี้เราขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าวันนี้นะคะหัวข้อแรกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวด้วยนวัตกรรมอนุภาคตัวพานำส่งสารสำคัญน่าสนใจมากขอบคุณดร.ไปยังสุขนะคะขอบคุณค่ะสำหรับหัวข้อแรกแหมวันนี้เราจะเห็นว่าโอ้โหสมุนไพรไทยนี่ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยเหมือนกันนะคะ